ชวนคุยเพราะว่าเรนทองต้องมีคนเริ่มครับแล้ววันนี้คอเชียจะเป็นคนเริ่มแล้วก็จะพูดคุยในเรื่องที่ใกล้ตัวครับจะเป็นประโยชน์ด้วยได้เลยครับได้เริ่มต้นจากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะร้อนดีครับใช่นะคะไว้วันนี้ตกใจเราเห็นหลายคนเลยนะครับเป็นมีทั้งนักศึกษานะครับแล้วก็มีทางไกลๆนะครับเดินทางมาไกลใช่ไหมครับไม่ไกลอันนี้คือเราเลิกเรียนกันแล้วใช่ไหมครับไม่ไปเรียนวันนี้ครับเราใส่เสื้อนักศึกษาทำไมครับอ๋อเป็นกิจกรรมแล้วครับผมขอบคุณที่มานะครับเองขอบคุณที่มาพูดคุยกันครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงจะร้อนแต่เราต้องร้อนจุดเดียวได้นะคะเอาล่ะพูดถึงการเรียนช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยจะได้ใกล้ตัวกับเราทุกคนจังหวะเวลาแบบนี้บางทีมันจะมีเรื่องหลายเรื่องให้บริหารจัดการไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเรื่องเดียวมันจะมีพวกแบบความกดดันออกมาทำงานความกดดันค่ะใช่ใช่ครับเล่าให้ฟังทีได้ไหมคะว่าช่วงเวลาแบบนี้ที่เจอความกดดันเจอความกดดันจากอะไรหลังจากการเรียนว่ายาวครับยาวมากรอฟังสมัยผมเรียนเอาตั้งแต่โหถ้าเกิดจะรีเลทได้เอาทุกคนอันนี้ขอสอบถามอันนี้คือมัธยมกับมหาลัยหรือมหาลัยอย่างเดียวครับมหาลัยงั้นเนี่ยจะพูดช่วงมหาลัยอนุบาลนะครับเยี่ยมไปยังไงงั้นพูดถึงช่วงมหาลัยแล้วนะครับถ้าเกิดจะได้ดิเลย์ไงช่วงมหาลัยตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมทำนายเป็นนายแรกๆครับเป็นช่วงการเวิร์กช็อปเยอะกับการเตรียมตัวเยอะซึ่งมันจะมีความกดดันทั้งในเรื่องเรียนกับเรื่องงานตรงที่ว่าถ้าเกิดเรื่องเรียนเนี่ยคือโอเคสมัยนั้นที่จริงสมัยนี้ก็เป็นแหละแต่สมัยนั้นก็คือลาไม่ได้เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คือผมพูดไปถึงจะกระทบอาจารย์อาจารย์ที่เดิมไปพี่ขอโทษนะครับอาจารย์อาจจะพูดแรงแต่ว่าตรงนิดนึงนะครับอาชีพนี้หมายถึงว่าการเป็นนักศึกษาที่นี่สำคัญกว่าการทำงานจริงๆในข้างนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นการลาเรียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในมหาลัยแล้วก็การที่เราลาออกไปทำงานจริงๆอาจจะไม่ได้ผลเท่าเราไปปลอมไปรับรองแพทย์มาให้อาจารย์อันนี้ความจริงอันนี้คือความจริงนะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความกดดันก็คือเราต้องบาลานซ์ระหว่างเรื่องเรียนเรื่องเกรดแล้วก็เรื่องทำงานเพราะถ้าเกิดเกรดเราไม่ถึงเราต้องลงตัวนั้นใหม่เราก็ต้องซ้ำใหม่ถ้าเกิดสมมติเราได้4วิชาหลักเราก็ต้องไปลงเวทีปีหน้าก็เสียเวลาเราเองในการทำงานแล้วก็ความกดดันในเรื่องงานตรงที่เรื่องงานเราไม่สามารถคอมโพรไมซ์กับมันได้ครับเพราะว่าการทำงานคือชีวิตจริงของเราแล้วเราใช้ชีวิตเพื่อเอาตังค์มาหลายๆคนก็มีสถานการณ์ต่างกันเราก็ต้องใช้ตังค์ในการใช้ชีวิตแบบนั้นครับวิธีการเรียกว่าจัดการบำบัดบรรเทาอาการเนี่ยผมเคยอ่านจิตวิทยาครับเขาบอกว่าวิธีการช่วยได้ดีระดับหนึ่งคือการเขียนนิเกทีฟตอนหลายอย่างลงกระดาษแล้วขยับมันใช่แล้วก็ขยับมันทิ้งถังขยะหรือว่าเอาไปเผาทิ้งอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่ามันจะดูตลกหรือไม่ช่วยแต่จริงๆมันเป็นไม่ได้สิ่งที่ช่วยมากเพราะว่าเราได้เอ็กซ์เพรสไปแล้วเราได้เขียนในสิ่งที่เราคิดจริงๆเพราะว่าบางทีหลายคนอาจจะเป็นแล้วคือการเก็บกดหรือว่ากดดันเราไม่กล้าพูดมันออกมาเพราะว่ากลัวในการที่โดนรับฟังแล้วจะโดนตัดสินหรืออาจจะบอกว่าอุ๊ยปัญหาของคุณมันเรื่องเล็กเอ้าในของคุณกับเรื่องผมมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจัดกันไม่ได้ผมรู้สึกว่าพอได้มางานเนี่ยเลยรู้สึกดีตรงที่เขา encourage ให้ทุกคนสนใจเรื่อง mental health หรือว่าสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตที่จริงในเมืองไทยอาจจะเริ่มบูมขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่การยอมรับขนาดนั้นเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็ตามการเรียนการอาชีพทุกคนจะต้องมีสิ่งที่กระทบจิตใจเพราะว่ามันจะต้องมีสิ่งที่
ควรจะเป็นกับตัวตนแล้วก็สิ่งที่สังคมวางไว้เราต้องบาลานซ์มันให้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากที่พูดถึงตรงนี้คือจริงแค่เรื่องงานเรื่องเรียนจัดการความกดดันก็ไปเยอะมากแล้วแล้วก็ขอบคุณที่แชร์เทคนิคนะคะเพราะว่าบางทีเรามีความคิดลบเก็บกดข้างในเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีจะพูดออกมาบางทีมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยมากพอกระดาษแผ่นนั้นปลอดภัยมากจริงๆแล้วก็ขยับทิ้งไปจุดไฟเผาอะไรปลอดภัยทั้งหมดเพราะมันต้องเอาออกคราวนี้เราพูดถึงเมื่อกี้เลยว่าแล้วจะแบบบริหารความคาดหวังต่อคนรอบข้างยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าความกดดันก็ส่วนนึงแต่ว่าความคาดหวังจากคนรอบๆมีไหมคะคนรอบๆคาดหวังจากเราอยากหน้าอะไรบ้างใช่นี่แล้วอันนี้บริหารด้วยการเขียนเลขาธิการตอนอาจจะไม่พอทำยังไงครับคุยกับตัวเองยังไงหรือว่าบาลานซ์เป็นยังไงถ้าเกิดพูดในอาชีพผมค่อนข้างยากในการบาลานซ์ครับเพราะว่ามันมีทั้งคนรอติดตามคนคาดหวังคนรอเหยียบคนพร้อมที่จะเอาไปพูดต่อในทางที่แบบว่าบิดเบือนได้ง่ายๆเพราะว่าสังคมมันไวครับช่วงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยในการบริหารที่จริงผมไม่รู้ว่ามันคือวิธีถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าผมกลับมาที่ฟีลลิ่งตัวเองเลยครับเพราะว่าความรู้สึกของเราสำคัญที่สุดในการทำงานเป็นศิลปินสำหรับผมนะครับไม่งั้นผมจะคิดงานหรือทำงานไม่ได้ผมรู้สึกว่าอินสปิเรชันหรือว่า good mental health มันสำคัญมากๆในการทำงานโดยใช้อารมณ์แต่ผมแล้วถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่มันกระทบหรือว่าทำลายสิ่งนี้ไปงานผมมันจะออกมาไม่ดีแล้วทำให้คนที่เราติดตามผมคิดหวังได้อะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะการที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากหลายๆคนไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างมาทำงานกับอารมณ์โดยตรงวิธีจัดการก็คือจัดการกับอารมณ์โดยตรงอันนี้จะถูกต้องถูกหลักมากจริงๆนะคะเพราะบางคนอ่ะมีอะไรกระทบใจปุ๊บจัดการอะไรจัดการสถานการณ์ข้างนอกไปจัดการคนอื่นที่ขอคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้ไปทางที่ดีที่สุดอย่างนี้เลยจัดการไปที่ตรงตัวเลยว่าใจเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำกลับมาอยู่ในจุดที่มันสมดุลเพราะเราต้องใช้สิ่งนี้ในการเป็นศิลปินว้าวนี่นะคุณสามารถแฮนด์เดิลมันได้อยู่นะในการทำงานอาชีพนี้ในระดับนึงครับก็ยังได้อยู่ให้เดียวเองได้อยู่มันก็ระดับนึงร่วมบ้างขึ้นบ้างก็โอเคครับผมใช่เมื่อกี้พูดถึงเทคโนโลยีไปแล้วค่ะตอนนี้คือเทคโนโลยีก็ทำให้เราเจอกันง่ายขึ้นคุยกันง่ายขึ้นแต่ในทางกลับกันก็คือมันก็มีดาบสองคมมากมายเต็มไปหมดปรับตัวยังไงดีกว่ากับชีวิตที่จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็เกินอย่างที่พี่วันคุณมันเป็นดาบสองคมจริงนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่เหมือนกันถ้าเกิดในเรื่องการทำงานมันก็ทำให้เราคอนเนคกันมากขึ้นไม่งั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องมาเจอกันวันนี้กี่โมงหรืออะไรเงี้ยครับ okay. แล้วก็ถ้าเกิดเป็นด้านการทำผลงานของผมมันก็ access ทุกอย่างง่ายขึ้นในการทำเพลงในการทำวิชวลหรืออะไรอย่างนี้ครับหรือว่าพูดถึงสุขภาพจิตมันก็ง่ายขึ้นในการใช้สติอันนาหงอันนี้อย่างแนะนำทุกคนเพราะว่าเซฟโซนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะคุยกับสมมติว่าเราอาจจะคุยกับคนที่สนิทไม่ได้เราอาจจะคุยกับคนในครอบครัวไม่ได้เราอาจจะคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่ได้แต่ว่าแอปนี้เป็นแอปที่รับฟังคุณโดยที่ไม่ตัดสินแล้วก็ไม่จัดผมว่าสิ่งนี้คือคอสำคัญในการหาคนพูดคุยด้วยครับเขาจะได้รับฟังปัญหาเราจริงๆแล้วก็โดยไม่ตัดสินจริงๆครับผมแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีไวช่วงนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งหลายอย่างมันทำให้เราเห็นเปิดการยอมรับแล้วก็เห็นมากขึ้นการเห็นอะไรบางอย่างอาจจะไม่เอาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างซึ่งสิ่งนี้มันกระทบจิตใจเราอยู่แล้ว 100% ครับแต่แค่ผมได้มาเรียนรู้เองนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นคำแนะนำดีหรือเปล่านะสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรบางอย่างมันเป็นแค่ความชอบส่วนตัวมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับ yeah. ไม่รู้ว่าเราคนเงียบมาแล้วสุดยอดแล้วตั้งใจฟังจริงๆมันก็ไม่ได้เรื่องใกล้ตัวมากคือเรามีเสียงชอบไม่ชอบอะไรเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราไม่ชอบไม่ได้แปลว่ามันผิดใช่ต้องอาจจะเป็นแค่รสนิยมหรือว่าความคิดเห็นของเราที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาก็เลยเงียบตั้งใจว่าหลายคนอาจจะแบบเนอะ
ช่จริงด้วยอาจจะใช้ได้กับบางเรื่องแต่ว่าให้ทุกคนลอง explore ตัวเองดูครับอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ว่าความรู้สึกของเราคิดอะไรอยู่แล้วก็ feeling ของเราตอนนั้นคืออะไรอะไรอย่างนี้ครับผมขอรู้จักกับสุขภาพจิตตัวเองบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนดีมากเลยค่ะเพราะบางทีเราทำอะไรไปอย่างรวดเร็วบางทีอาจจะเผลอไปตัดสินคนอื่นอาจจะเผลอไปทำลายพื้นที่ปลอดภัยคนอื่นแล้วบางทีไม่ใช่อย่างที่บอกเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วมันก็ช่วยหลายอย่างเพราะฉะนั้นใช้ให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นพื้นที่ที่จะเป็นจานชักกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาคนรับฟังแบบปลอดภัยมันก็ไม่ได้ง่ายยากมากยากจริงค่ะแล้วก็จริงแหละถ้าสมมติเรารู้ว่าเขาจะตัดสินเราก็คงจะไม่เล่าอะไรที่มันละเอียดอ่อนและนั่นเป็นจุดเลยจุดแรกๆเลยที่จะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาแล้วเราไม่กล้าพูดหาพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้วันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยสิ่งที่เรียกว่า brave talk เป็นเทคนิคเพราะบางทีเราอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนข้างๆได้คุณรู้ใช่ไหมคะว่าคุณเป็นได้แล้วเราจะช่วยลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของกันและกันได้เดี๋ยวเรามาทวน brave talk เผื่อฝากไว้เป็นเทคนิคเคล็ดลับให้กับทุกคนในวันนี้นะคะ brave talk อันแรกตรงนี้ได้ครับมันก็คือเอาง่ายๆแล้วเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับทุกคนเรียกว่าลองใช้ดูนะครับค่ะตัวแรกคือ be present คือการเข้าหาก็คือเราอาจจะสมมติเรามีเพื่อนสนิทหรือว่าใครที่สนิทเราสังเกตอาการเขาดูครับว่าช่วงนี้เขาแบบเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้เราค่อยเข้าหาเขาพูดคุยกับเขาอะไรอย่างนี้ครับใช่ค่ะพอเข้าหาแล้วตัวค่ะคือ right setting ก็คือเข้าที่ใช่ก็คือการที่เราหาที่และบรรยากาศที่มันถูกต้องครับที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจด้วยกันนี้ครับผมใช่พอเจอที่แล้วก็เป็นตัวเองค่ะAsk questions ก็คือการเปิดใจการพูดเปิดใจโดยที่โอเคมันอาจจะยากกับหลายคนที่อาจจะต้องแบบลดกำแพงตัวเองลงในการพูดปัญหาตัวเองจริงๆอะไรอย่างนี้ครับใช่ค่ะพอตั้งคำถามไปแล้วก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะทำตัว V validate feelings ก็คือการเข้าใจความรู้สึกของเขาใช่ครับเราอันนี้ก็ยากเหมือนกันครับในการลดทิฏฐิตัวเองในการเอาใจเขามาใส่ใจเราครับเพราะว่าภูมิต้านทานในความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับใช่เลยโหขอบคุณมากที่แอดเพราะว่าลดทิฐิลดอีโก้ตัวเองนิดนึงและสุดท้ายตัว E ค่ะเราจะถึงจุดนี้ก็คือ encourage actions ก็คือช่วยเหลือหรือว่าแนะนำที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือครับผมอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ถนัดก็ได้เพราะว่าในการช่วยเหลือ feeling คนอื่นเราจะรับฟังได้แต่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ 100% ผมรู้สึกว่าอันนี้เราต้อง seek professional help นะครับก็คืออย่างที่บอกไปเราสามารถแนะนำสติแอปได้นะครับที่รับฟังคุณโดยที่ไม่จัดแล้วก็ที่สำคัญแอปนี้ฟรีนะครับจริงๆอยากลองใช้มันบริการฟรีนะครับใช่เลยคือเราอาจจะไม่ได้สะดวกช่วยเพื่อนเสมอไปเอาฟังแล้วไม่พอก็บอกเพื่อนว่าเชิญเลยสติแอปฟังได้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆนะคะ brave great talk 5 เทคนิคเป็นสเต็ปสั้นๆเพื่อเราสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แต่การขอบคุณมากที่ได้แชร์รายละเอียดวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับปอเช่ศิวกรแล้วก็ขอบคุณสำหรับพื้นที่ตรงนี้ให้กับทุกท่านทั้งหมดเช่นขอบคุณโครงการ brave together นะคะเดี๋ยวจะคุยเบนนี้กับคุณเบนนี้ขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยเป็นเจ้าเลี้ยวสำคัญนะครับจริงสำคัญมากๆจริงๆค่ะต้องเริ่มเปิดจากตรงนี้ค่ะไม่อยากให้จบเลยไม่อยากให้จบเลยแต่อยากให้สองคนอยู่ถ่ายรูปด้วยกันสักนิดนึงก่อนนะคะอาจารย์ที่เล่นนะครับรอยยิ้มนะครับ
วกันพี่ดาวมาด้วยกันไหมคะสนใจอ่ะมาดูด้วยกันก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้หันคอมาได้หันคอมาได้ลองคอเข็นนะครับลองคอเข็นอ่ะเมื่อสักครู่เบลลี่ชอบที่พอเชฟพูดถึงเรื่องของบาร์เดตเฟลิงมาเพราะชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นทรูสแรกความตั้งใจของเบรนจูเนเตอร์สาเหตุที่มาพร้อมกับวงล้อแห่งอารมณ์เพราะว่าสเต็ปแรกในการที่เราจะรู้ว่าเรารู้สึกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอารมณ์แต่ละอารมณ์มันมีหลายอย่างบ้างอันนี้เราเอามาตามแบบเออตามตำราตามบทเรียนนะแล้วจริงๆความรู้สึกเราไม่ได้มีแค่ดีหรือไม่ดีแต่ภายใต้ความรู้สึกต่างๆค่ะมันมีหลายขั้วหลายสีมากอ่ะก็เช่นลองหมุนดูได้ครับเราอยากแบบชวนน้องๆทุกคนถ้าหลังจากนี้มีโอกาสมาเช็คอินตัวเองได้นะคะ Never have I ever feltง่วงซึมเหนื่อยล้าอยู่ในหมวดทุ่งหน้าหนักมากเลยนะเป็นบ่อยหน้าเป็นบ่อยใช่โดยเฉพาะด้วยหน้าที่การงานที่แบบไม่ต้องคือจริงๆวันนี้ไม่ว่าใครจะทำอะไรหน้าที่ต้องมีความเดินมาจับรถที่ไกลไม่ผมชอบมากแบบว่าสเปซิฟิกเลยทำให้เราได้ลองถามตัวเองว่าจริงเราเป็นพอดีหรือเปล่าใช่เพราะเดี๋ยวนี้น้อยมากที่เราจะมานั่งถามกันหรือว่าถามว่าไอ้คนนี้เป็นไงบ้างโอเคโอเคใช่มันไม่รู้เลยจริงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะของการมาเบรสแอนเทลนะคะแล้วพอความอันนี้คือความจริงเอาความจริงมาพูดเนี่ยค่ะเราก็แบบชวนเขาตั้งแต่ช่วงแรกบางคนก่อนพอใช่มาเนาะเราก็ชวนให้น้องๆเนี่ยมาหมุนวงล้อความรู้สึกแล้วก็เอามารีเฟล็กต์อย่างแบบมีคนได้ความกลัวก็บอกกลัวแม่จับได้ว่าสับเราบอกว่าแต่ว่าจับได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ว่าจะไปสับมันนะครับแต่แม่อยู่ข้างหลังครับก็เป็นหลังจากที่เราหมุนความรู้สึกแล้วเช็คอินความรู้สึกเราก็มาลองรีเฟล็กซ์ซิว่าสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรหรืออะไรคือสาเหตุของความรู้สึกนั้นครับผมค่ะต่อมานี่เมื่อสักครู่ทางพี่ดุดดาวและปอเช่มีพูดถึง5 steps ที่จะมารู้ว่าเบรฟท้องเนี่ยเริ่มยังไงก็เริ่มจากตัว B ใช่ไหมคะก็คือ be present หรือเข้าหาใช่ไหมตัว R ต่อมาก็คือ right sittingคำจำง่ายหน่อยเข้าห้องคนจะไม่เข้าห้องคืออะไรคะเข้าห้องเข้าห้องคือก็หาสถานที่ที่มันเหมาะสมที่ปิดหน่อยมีความเป็นส่วนตัวหน่อยใช่บางทีเราก็ต้องเลือกจังหวะเวลาสถานที่ใช่ไหมคะและต่อมาค่ะอันนี้เห็นบอเช่มีโอกาสไปเข้าไปแล้วใช่ครับเป็นไงบ้างอันนี้จริงๆเราอยากเรียกมันว่าเป็นเบรฟโซนค่ะเป็นเบรฟโซนใช่เพราะว่าใจจริงๆมันมีคอนเซ็ปต์มันมีสตอรี่ของมันจะเห็นได้ว่าโอเคภายใต้กล่องเนี้ยมันมีเราแหวกออกมาเราอยากจะรู้สึกว่าเราต้องกล้าที่จะ facing กับ anxiety หรือ depression มันดูยากแต่จริงๆอย่างน้อยอันนี้ให้เป็น symbol เนาะให้เป็นสัญลักษณ์ว่าโอเคภายใต้ความกลัวเนี่ยมันต้องมีความกล้าอยู่เราก็คืออยากให้เขากล้าที่จะเหมือนยอมรับว่าตอนนี้เรารู้สึก anxiety รู้สึกประหม่ารู้สึกเครียดใดๆก็แล้วแต่แล้วเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดผ่านInstagram box นี้นะคะใครที่ว่างแล้วสะดวกก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาเราถ่ายรูปดึงเพื่อนๆเข้ามาได้เข้าไปก็ต้องกรี๊ดไหมคะเห็นไมโครโฟนเยอะมากได้จริงๆเป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมคะพี่ดาวโอ้การตะโกนดังๆออกมาในที่ที่ไม่ได้รบกวนใครดีมากค่ะเร็วดีมากใช่ถ้ามั่นใจว่าไม่มีเพื่อนนั่งอ่านหนังสืออะไรอยู่เต็มที่เลยนะคะกับโซนนี้เมื่อสักครู่นี้เราเชนจะเข้าไปค่ะอย่างเราไม่ทันเห็นแอคชั่นอะทำอะไรบ้างทีมงานบีมให้ทำท่าแหวกออกอะไรอ๋อแหวกออกมาเลยใช่โอเคได้ค่ะอ่ะถัดไปค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวอักษรอีกตัวหนึ่งจริงๆอยากให้ที่เราพาทัวร์เนี่ยเพราะอยากให้น้องๆทุกคนรู้ว่าแต่ละพื้นที่ที่เราจัดหาสัญลักษณ์ให้นี่ก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีความหมายหมดเลยเนาะตัวนี้เป็นตัว A นะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึง B R อันนี้ก็เป็นตัว A นะคะเป็นสเต็ปที่3ก็คือ Ask Questions ก็คือเปิดใจคุยกันถามกันไม่ว่าใครเริ่มก่อนก็ได้ใช่ไหมเวลาถ้าเราสมมติเราเห็นแบบเฮ้ยวันนี้พอเช่ดูหน้าไม่โอเคเป็นโอเคไหมเป็นไรบ้างหรือเปล่าจะแชร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถามได้เพื่อการเปิดใจนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะวนไปยังไงดีขออนุญาตเดินผ่านน้องๆนะคะ
เราก็จะไปที่เราต้องรู้นะว่าเราใช่จะพูดกับคนทำได้เราพูดได้แต่ถ้าเพื่อนอยู่ตรงกลางเราบางทีเพื่อนได้ด้วยเช่นเพื่อนคนเดียวแบบเครียดแล้วแบบเฮ้ยโอเคก็มาก็จะกลับไปวันที่ตัวเรียนนี้ก็คือว่าตอนทำงานเราใช้ข้อติดตามค่ะมันก็คือการกินเขาเลยให้มันเกิดแอคชั่นคือหลังจากที่เราเข้าใจความรู้สึกของผู้ชี้ความรู้สึกของเราได้แล้วเนี่ยที่สุดแล้วเราต้องกล้าที่จะทำอะไรทุกอย่างของความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดสติ๊กแอปเพื่อที่จะไปหาใครสักคนในการพูดถึงระบายถ้าเราเริ่มกังวลเนาะไม่อยากเล่าให้พ่อแม่พี่เพื่อนฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราสบายใจก่อนถ้าเราอยากจะหาคนที่เราไม่รู้จักเพื่อให้เราสบายใจไปเยอะเพรสทิเกเตอร์เนี่ยเขาก็เลยจับมือกับสติแอปค่ะในการที่จะมีอาสาสมัครอยู่ในแอปซึ่งสาวเราเนี้ยก็ได้รับการต่อสู้อบรมก็ทำให้ที่บ้านใจต้องก็ระดับนะคะก็น้องสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็เข้าไปใช้งานได้ตลอดเลยนะคะยังต้องสมัคร3ค่ะโอเคและมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้แบบฟังแล้วเราพยายามจับคีย์เวิร์ดตลอดเลยตอนที่พี่ดาวกับโคเช่คุยกันโคเช่พูดถึงคำว่าลดทิ้งแล้วก็ลดกำแพงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งค่ะที่อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเรามีกำแพงในใจอยู่ซึ่งกำแพงในใจนี้ก็มีความหลากหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเจอปัญหาอยู่เราพูดถึงเรื่องที่เราอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนไม่ว่าจะเป็นสายเบอร์หรือดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างกำแพงนี้ขึ้นมานะคะวันนี้เราอยากชวนโคเช่แล้วก็พี่ดาวนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมาใช้คำว่าอันนี้คำเชิญสักทีอย่างร่วมกันโอเค